่วมไขความลับโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมือขวาของมืออาชีพสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ CEO Secret รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวตนของผู้บริหารและไขความลับความสำเร็จของเขาคนนั้นครับสำหรับสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเคยเป็นอดีตแม่ค้าขายไข่ไก่ย่านประตูน้ำและเคยพบกับภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวมาก่อนมาวันนี้เธอก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารและก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่างแบรนด์นารายานั่นเองเราจะไปทำความรู้จักกับสุภาพสตรีท่านนี้ครับคุณวาสนารุ่งแสงทองลาทูรัสนารายานี่คงสร้างเหมือนลูกเลยนะคือจากไอเทม 4-50 ไอเทมมาเป็นร้อยเป็นพันจนกระทั่งตอนนี้หลายพันไอเทมมี 5-60,000 SKU นะคะตอนนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของกระเป๋าได้เลยปัจจุบันที่โปรดักต์ของเราเนี่ยเกือบ 60,000 SKU เพราะนั้นวารายตี้มีคุณภาพราคาไม่แพงสวยงามประโยชน์ใช้สอยได้เราอยากให้มีนารายาในปารีสมีนารายาในนิวยอร์กมีนารายาในโตเกียวอยากเห็นธงไทยไปปักที่นู่นนะคะสวัสดีครับพี่วาสนาครับแม่วันนี้ดีใจมากพี่วาสนาให้มาบุกถึงบ้านนะฮะที่ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของนารายา ผมอ่านชื่อถูกนะนารายาถูกค่ะแปลว่าอะไรครับพี่นารายามาจากชื่อของบริษัทนารายณ์อินเตอร์เทรดครับแล้วนารายณ์อินเตอร์เทรดก็มาจากชื่อพระนารายณ์ค่ะตอนที่แฟนมาตั้งบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าให้พี่เนี่ยหาชื่อตั้งชื่อบริษัทให้หน่อยแล้วก็เอาความที่เราจะเป็นบริษัทอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะคะลูกค้าเป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นเอาภาษาที่ไม่มีคำควบคำกล้ำนารายาพี่ก็เลยหามาสัก20เขาก็เลือกตัวนี้ชื่อนารายณ์อินเตอร์เทรดบริษัทนะคะเขาเลือกนารายณ์อินเตอร์เทรดเพราะฉะนั้นฝรั่งไม่มีผิดหลังจากนั้นพอจะตั้งชื่อจดทะเบียนแบรนด์ก็คิดไปคิดมาก็ชื่อพระนารายณ์เนี่ยภาษาอังกฤษมันเป็นนารายณะเอาหน้าออกแล้วนารายาแต่ฝรั่งหรือทั่วไปจะเรียกสินค้าว่านารายาบางคนก็เรียกนารายะญี่ปุ่นเรียกนารายะเพราะว่าเขามีเมืองนารายะแปลว่าช็อปเนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นของญี่ปุ่นแต่ความจริงคือนารายะที่จะให้เรียกคือนารายะเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกของแบรนด์นารายะทุกวันนี้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยแต่พันล้านเอาแล้วนะครับพี่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะถือว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่บอกว่ามันน่าภาคภูมิใจที่ก้าวมาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกบอกว่าพันล้านนี่จริงๆเนี่ยเป็นของชาวบ้านอีกต้องหลายร้อยไหมครับเพราะว่าเป็นเรากำไรนิดเดียวนั่นก็อย่างที่ทราบว่าพนักงานของเราเนี่ยก็เป็นชาวบ้านในชนบทนะคะเพราะนั้นปีจริงๆแล้วก็มีเงินไหลไปชนบทหลายร้อยล้านบาทนะคะให้ชาวบ้านที่อยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะก็จริงของเราเองไม่ได้เยอะเพราะเรากำไรนิดเดียววิธีการผลิตของเรามีอยู่2ส่วนส่วนนึงเป็นโรงงานเรามีคนประมาณเกือบ 2,000 นะคะคแล้วนอกนั้นก็เป็นชาวบ้านทั้งหมดเลยประมาณ 3-4,000 ครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนะครอบครัวนารายานี่ประมาณ 5-6,000 คนนะคะโอ้เป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรใหญ่ค่ะใหญ่แต่ก่อนจะไปพูดถึงภาพความสำเร็จของนารายาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทางพี่เนี่ยชีวิตเคยลำบากมาก่อนกว่าจะมีวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนารายาได้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ล้มลุกคลุกคลานนะฮะขนาดนั้นก็ตั้งบริษัทในแง่ของเทรดดิ้งมาก่อนแล้วก็พอทำไปแล้วเทรดไม่ประสบความสำเร็จตัวนี้เป็นสินค้าตัวนึงที่เราเทรดอยู่ในอดีตนะคะจับไปจับมาจนกระทั่งมีโอกาสที่ทางหอการค้าไทยมาชวนไปออกงานที่สิงคโปร์เราก็เลยคิดว่าก็ลองมันเป็นงานกิฟต์ค่ะเราก็เลยลองเอาตัวนี้ไปออกงานดูก็คิดคอนเซปต์นะคะแล้วก็ทำตัวอย่างไปขายก็สักเซสนะคะก็เดินถูกทางแล้วก็เลยตั้งนั้นก็เลยเลิกงานสแปร์พาร์ทเพราะจดทะเบียนบริษัทเป็นเทรดดิ้งอะค่ะก่อนสแปร์พาร์ทอะไรรถยนต์และอะไรรถจักรยานยนต์ค่ะก็เลยตั้งนั้นก็เลิกแล้วก็มาทำผ้าตัวนี้จริงจังตอนนั้นเป็นไงพี่ตอนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นช่วงค้นหา ช่วงนั้นก็สาเหตุที่มาทำอะไรรถจักรยานยนต์อะไรยนต์เนี่ยเพราะว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นแมคคานิคอลอินจิเนียร์แล้วก็คิดว่าถ้าในแง่ของมาร์เก็ตติ้งนะก็น่าจะสักเซสนะคะมีความรู้มีตลาดคิดว่าเป็นริเบียกับกรีกมีแหล่งผลิตคือประเทศไทยนะมีลูกค้ามีผู้ผลิตมีเงินลงทุนดูปัจจัยก็น่าจะเข้าท่าแต่ว่าก็จริงก็มันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่อะไรรถยนต์1คอนเทนเนอร์กว่าจะได้เนี่ยมันจะต้องมีซัพพลายเออร์เยอะแยะไปหมดนะฮะสำเร็จสัก 90% ยังส่งไม่ได้เลยต้อง 100% เพราะฉะนั้นแต่ 100% เนี่ย
อยู่ตรงไหนมั่งก็รู้ซอกไหนของกรุงเทพก็เลยต้องเลิกกันแล้วก็หลังจากนั้นก็อะไรก็ขายละอะไรก็ขายก็ตัวนี้เป็นตัวนึงที่ขายเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ลำบากค่ะก็เงินทองก็หมดไปบ้านช่องก็จะหมดไปด้วยมันก็จะค่อนข้างลำบากค่ะลำบากก็เป็นหนี้เป็นสินช่วงนั้นตอนแต่ตอนนั้นนี่ยังไม่ได้ตัดเย็บเองยังค่ะก็เราซื้อมาขายไปเหมือนกันซื้อเขาถ้าถามว่ากว่าจะเป็นนารยาเนี่ยมันยังก็คือเราเริ่มต้นจากการที่ว่า1อะไรก็ขายก็ได้ขายเขา2พอขายไปขายมาก็เอ้ยความที่เราเป็นคนค่อนข้างเนี๊ยบเนาะพอเขามาแล้วเอากระเป๋าดำซิปขาวเงี้ยกระเป๋าดำซิปแดง1ล็อตนี่มีซิปอะไรก็ไม่รู้ปนมาพอว่าไปก็บอกว่ามันหมดละก็ใส่เข้าไปแล้วก็มันไม่ใช่ก็เลยตะหลังมาก็ทำเองพอทำเองเราก็รู้ว่าเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำทำให้สวยทำให้เนี๊ยบหาแมทชิ่งเขาอะไรเขาเนี่ยค่ะก็เลยค่อยๆทำแล้วค่อยๆโตมาในยานที่ฟูมฟักเหมือนลูกเลยนะคะคือค่อยๆจากไอเทม 4-50 ไอเทมมาเป็นร้อยเป็นพันจนกระทั่งตอนเนี้ยหลายพันไอเทมมี 5-60,000 SKU นะคะตอนเนี้ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของกระเป๋าได้เลยเยอะมากเลยอ่ะค่ะเยอะมากถ้าเป็นลูกก็เหมือนเป็นลูกตอนนี้น่า10กว่าปีใช่ไหมหรือ20ปียี่สิบสามปีแต่ว่านารยาทำมาเท่าอายุลูกค่ะประมาณ18ปีอันนั้นก็เป็นสาวพอดีเลยสาวเป็นตัวเพิ่งโตตอนนี้ก็ไปได้ดีด้วยค่ะเห็นว่าร้านแรกพี่วาสนาไปตั้งในตั้งอยู่ที่นารายพันธ์ใต้ถุนนารายพันธ์ค่ะครับตรงนั้นที่เราไปตั้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอดีมีเพื่อนค้าขายอยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นว่าเป็นแหล่งที่ฝรั่งเดินเยอะพวกแอร์โฮสเตสอ่ะจะไปช้อปปิ้งแถวนั้นแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะฮะสภาพร้านก็ประมาณ 4x2 ค่ะประมาณ8ตารางเมตรเองนิดเดียวแล้วก็เหมือนโรงลิเกค่ะคืนปิดเฟอร์นิเจอร์ก็เช้าเช้าก็ดันออกมาข้างล่างมีล้อนะฮะแล้วก็ตอนเย็นก็ดันเข้าไปแล้วก็ปิดม่านเหมือนร้านที่ไปออกบูธอย่างนั้นเลยค่ะคืนก็เอาผ้าปิดเป็นปิดม่านไปคิดไม่ว่าจากร้านเล็กๆใต้ถุนนารายพันธ์เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยนึกเลยไม่มีอยู่ในความคิดไม่คิดตอนนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีกินละเอาไปถ้าอันนั้นเป็นของเก่านะฮะที่เราทำเหลือแล้วก็เอามาขายแล้วก็พอขายไปแล้วขายดีแล้วก็ดีใจที่ว่าพอมีกินมีใช้บ้างนะเขาไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินก็ทยอยใช้เข้าไปอย่างเงี้ยทำไปไม่ได้นึกว่าจะมีขยับมาเป็นร้านถัดออกมาอยู่ในรายพันเหมือนกันแต่จากบูธก็เข้าไปในร้านเข้าในรายพันจะมีร้านอยู่2ส่วนส่วนนึงคือเป็นห้องแถวอยู่ข้างในกับตรงกลางนั่นก็จะเป็นบูธเขาเช่ากันบูธละ 8-9,000 บาทค่าเช่าต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากตรงนั้นก็ขยับมาเข้าไปในห้างแต่ว่าเป็นห้องแถวอยู่ในรายพันหลังจากนั้นก็ไปเปิดที่พัดพงไปก็ไปเริ่มที่ห้องแถวเหมือนกันแล้วก็จากห้องแถวสักปีนึงก็เข้าไปในตึกแถวที่ปัจจุบันเนี่ยทีแรกเข้าไปห้องนึงก่อนแล้วขยับเป็น2ห้องจนกระทั่งแถวนั้นเรามีแต่ลูกค้าฝรั่งทำไมเราไม่ขายคนไทยบ้างก็เลยขยับมาขายที่ World Trade Center อันนั้นคือคนไทยเริ่มรู้จักแต่ฟังดูไอเดียก็ขายที่นารายพันธ์ไปขายพัดพงแล้วมาขายตอนนั้นเป็น World Trade Center ใช่ไหมเป็น Central World ปัจจุบันเลือกที่จะไปขายที่ที่คนพลุกพล่านคนเดินใจกลางเมืองตลอดเลยมันเป็นเทคนิคมาฮะสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องตาต้องใจคนต่างชาติมากกว่าทุกครั้งที่จะเปิดร้านเนี่ยก็ต้องคิดถึงแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีแต่ที่เอาเบอร์เทสเซนเตอร์สมัยก่อนที่เป็นศูนย์ที่ค่อนข้างใหญ่สมัยนั้นน่าจะใหญ่สุดที่คนไทยเดินเยอะไงฮะเราก็เลยน่าจะไปเปิดตลาดให้คนไทยก็ถึงได้ไปที่นั่นคอนเซ็ปต์นะคะคือต้องเปิดร้านเราเนี่ยถึงแม้ลูกค้าในต่างประเทศเหมือนกันนะคะต้องเปิดในพรามโลเคชั่นดีที่สุดนะแล้วก็ต้องการที่กว้างที่เพราะสินค้ามันเยอะก็เป็นคอนเซ็ปต์ค่ะนารยาที่ขายดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสาขาที่ Central World นะคะจะดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีลูกค้าค่อนข้างหลากหลายถ้าพูดถึงการจัดวางก็คือเราจะมีเป็นคอนเซ็ปต์ของนารยาอยู่แล้วก็คือวางเป็นคอลเลกชันเป็นธีมสีไปแล้วก็นำเสนอให้เห็นในรูปแบบใหม่ๆคือลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็จะรู้ได้ว่ามีคอลเลกชันนี้มานะคือจะโดดเด่นเน้นด้วยเรื่องโทนสีการจับคู่สีที่สวยงามอย่างเงี้ยและทุกวันนี้เห็นว่าขยายจาก1ล้าน2ล้าน3ล้านไปไกลถึงต่างประเทศมีช็อปต่างประเทศด้วยค่ะช็อปต่างประเทศตอนนี้มี14มั้งคะ14 15สาขาค่ะธุรกิจนารยาเป็นอยู่นี้เรามีโรงงานเองผลิตเองแล้วก็ที่เราผลิตนี่ก็มีโรงงานผลิตของเราเองกับของชาวบ้านผลิตหน้าร้านก็จะมีหน้าร้านเองในเมืองไทยนี่มี16ช็อปค่ะแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็จะมีร้านของเอเย่น
เอเจนต์เราก็จะมีอย่างนี้เราเป็นดิสทริบิวเตอร์ครับถ้า1ประเทศมี1ช็อปอาจจะเป็นดิสทริบิวเตอร์เฉยๆแต่ถ้ามี4ช็อปขึ้นไป3 2 3ช็อปหรืออย่างเงี้ยอย่างเช่นไต้หวันก็จะเป็นโซลดิสทริบิวเตอร์ที่ดูไบก็เป็นโซลดิสทริบิวเตอร์เพราะว่าเขาสามารถทำหลายๆร้านคือทำตามแผนนะหลังๆเนี่ยความที่เมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนะปัญหาการเมืองปัญหาอะไร3-4ปีหลังเนี่ยมีมาตลอดเมื่อทุกครั้งที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาก็จะช็อกถ้านักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะแชร์ความเสี่ยงไปเปิดร้านเองต่างประเทศมั่งก็เลยเริ่มเปิดมันสาขาแรกที่เปิดที่มาเก๊าเป็นร้านของเป็นของบริษัทเองไปลงทุนแล้วเปิดช็อปที่2นะหลังจาก1ปีแล้วก็เปิดช็อปที่3ที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นมาเก๊ากับฮ่องกงเป็นของบริษัทลงทุนเองนะคะโอ้ฟังดูสาขาในเมืองไทยก็เยอะแล้วก็ทุกวันนี้ขยายไปไกลต่างประเทศและทุกวันนี้เนี่ยตัวพี่วาสนาเองเนี่ยบริหารงานยังไงครับเนี่ยก็มีระบบของเขาอะนะคะอย่างที่ช็อปเนี่ยเขาก็จะมีผู้จัดการร้านมีผู้ช่วยมีตำแหน่งที่ดูร้านไปทุกคนก็มีทุกช็อปก็มีผู้มีคนดูแลไปส่วนนั้นก็จะมีคนดูแลแต่ว่าเราอยู่ข้างบนก็คอยมองแล้วก็เราใช้ระบบ IT เข้ามาคุมอย่างทุกวันนี้ยอดขายที่มาเก๊าฮ่องกงเนี่ยเราสามารถดูเรียลไทม์ได้เพราะว่าเราลงทุนเรามีระบบเราลงทุนระบบแลนด์ที่นี่นะค่อนข้างใหญ่ที่นี่เป็นเฮดควอเตอร์ที่เราคอนโทรลจากที่นี่ไปอะถ้าพูดถึงตัวคุณวาสนาในสายตาลูกน้องดุไหมฮะน่าจะถามลูกน้องว่าคิดว่าตัวเองดุไหมฮะ